ต้มไข่เตรียมเฮ็ดโอเด้งจ้าส่วนอันนี้จะเป็นไดก้อนบ่งามเด้อไดก้อนจากสวนเก็บไว้มันรู้สึกข้างนอกมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยแต่อันนี้ครึ่งนึงเนี่ยซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวเรามาหั่นไดก้อนเฮ็ดโอเด้งกันจ้าจะหั่นไดก้อนเป็นแว่นๆข้างในจะสวยนะคะข้างนอกจะดำเราไม่เอาเด้อหั่นขนาดเนี้ยก็อยากอายไดก้อนเลยไดก้อนมันดำไดก้อนดำแน่แต่สวยละจะปอกเปลือกปอกเอาเปลือกที่แบบไม่ต้องเอาออกหนานะคะประมาณนี้ก็สวยละเหลือสุดท้ายปอกตรงมันไม่สวยออกนะเดี๋ยวปอกแล้วห้องก็ไปล้างปอกแบบนี้ได้จ้ะหลังจากนั้นตรงนี้มันจะไม่สวยเราจะปาดแบบนี้แต่งตกแต่งมันแน่สมากคนญี่ปุ่นเขาจะเห็ดไดก้อนชิ้นน้อยๆก็นี่จักน้อยนะแต่ว่าบ้านนี่บ่มักนะเห็นไหมเฮาจะเราตรงข้างๆขอบแล้ววิธีทำให้ไดก้อนมันจะสุกง่ายเดี๋ยวนัดจากสิผ้าเห็ดนะคะหั่นแบบนี้เอามีดนี่แหละกดไปลงไปตรงนี้ให้มันเป็นสามเป็นกากบาทตรงเนี้ยไดก้อนมันจังสิเข้าน้ำง่ายค่ะเดี๋ยวเรามาล้างกันเนาะเดี๋ยวเฮ็ดทั้งหมดคือกันนะจะไดก้อนก็ล่างแล้วเรียบร้อยหั่นตรงกลางเนี่ยเป็นกากบาทเดี๋ยวรอไข่สุกเนาะเดี๋ยวเรามาทำกันจ้ะไข่ต้มก็เสร็จแล้วนะคะงานสั่ง30ฟองเด็กหน่อยมากินเนาะเดี๋ยวเฮาปอกไข่แล้วค่ะสิผ้าต้มจ้ะทั้งหมดนี้นัดจังใส่30ฟองค่ะเพราะเด็กหน่อยมากินไข่ต้มโอเด้งเนี่ยจะอร่อยที่สุดเลยจ้ะระวังรอไข่ต้มน้ำรอนะคะไข่ต้มก็แกะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอมาต้มกันน้ำจะเดือดแล้วนัดจังจะเอาไดก้อนนะลงไปรู้สึกเค็มดิควันจะเยอะเอาไดก้อนลงไปต้มไฟเบาด้วยค่ะถ้าเกิดไฟแรงไดก้อนมันจะเปื่อยหัวผักกาดมันจะเปื่อยแล้วมันจะบ่นิ่มแล้วก็ใส่ไข่ที่เราต้มมาลงไปค่ะส่วนผงปรุงรสโอเด้งนัดจังจะเลือกเอาของยี่ห้อเซเว่นนะคะยี่ห้อนี้จะอร่อยใส่เห็ดโอเด้งก็ได้ใส่ต้มนาเบะก็ได้แล้วแต่ทั้งหมดมี4ซองนะแล้วนัดจังจะใส่แค่แล้วแต่นะถ้าเราจืดเราก็ใส่เพิ่มหลายๆถ้าเรารสชาติหนักเค็มก็ใส่4ซอง5ซองแล้วแต่หม้อใหญ่นะผงปรุงโอเด้งอันนี้อร่อยจริงนัดจังชอบก็เทลงไปเลยนะผงมันจะละเอียดมากนะคะเป็นผงแบบใส่ลงไปนะจังจะใส่ไป3ช่องก่อนแล้วก็ต้มไฟเบามากๆค่ะสังเกตได้ว่าสีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงๆเนาะนี่คือจะต้มให้ไข่กับหัวไดก้อนนี่มันเปื่อยนิ่มประมาณแล้วแต่ขนาดนะแล้วแต่คน30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะต้องมารอดูกันแล้วค่อยใส่เครื่องระหว่างที่รอ
หัวไดกนเปื่อยของที่จะใส่โอเด้งเนี่ยร่างการมากเลยค่ะหมอยังไม่รู้จะใส่เข้าไปหมดหรือเปล่าถ้าไม่หมดนัดก็จะเติมไปเรื่อยๆอันนี้จะทำมาจากปลาเท่านั้นนะคะจะเป็นลูกชิ้นปลาส่วนอันนี้จะเป็นอย่างเขาเรียกอย่างเต้าหู้ทอดมาแล้วอันนี้จะไม่ใส่ทั้งหมดเนาะกะว่าโอเด้งนี่ต้มกินได้เกือบ 3-4 วันเลยนะคะถ้าต้มแล้วก็พักน้ำเก็บไว้ประมาณ1ถึง1คืนน่ะจะอร่อยอันนี้ก็จะทำมาจากปลาทั้งนั้นชุกว่าของเยอะแยะอันนี้จะเป็นโอเด้งที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละอธิบายให้ฟังส่วนมีจังจะชอบกินฮอทดอกกับโอเด้งมากเลยแล้วนี่ก็จะเป็นคอมโบเอ้ยอะไรนะคนยักคือคนยักคือเป็นเส้นมันก็วุ้นเส้นส่วนอันนี้จะเป็นอาบุระเกะผิวของเต้าหู้เดี๋ยวจะมาห่อกับโมจิต้มไปอันนี้จะใส่งามาด้วยของทุกอย่างจะเป็นแบบจะไหนล่ะทำมาจากป่าข้างในนี่จะมีทุกอย่างเลยอันนี้นัดจังซื้อมาเป็นเซตแต่ว่ายำควันเนี่ยใส่เวลาอยากกินค่อยเอาเติมลงเนาะลูกชิ้นทั้งน้ำเลยสังเกตลด 20% แล้วแต่น้องบางอันมันจะลดนะอาชิพ่าเห็ดโมจิถ้าซื้อเขาเองมันก็แพงเนาะเด็กน้อยมากกินค่ะอันนี้เป็นโมจินี่คือโมจิเดี๋ยวจะมาหั่นโมจิกันนะคะโมจิมันจะสุกยากหั่นเป็นครึ่งเป็นส่วนอย่างนี้แหละแล้วเราไปต้มอันนึงก็จะได้4อันระวังมือด้วยค่ะเด้อพี่น้องถ้าหั่นล่ะมันจะลอยใส่มือมีดเคหั่นแล้วเรียบร้อยได้ทั้งหมด8ชิ้นมาที่นี่มาตัดอันนี้มาที่นี่ผู้ใดมาญี่ปุ่นก็สิรู้อยู่หรอกเนาะว่าโอเด้งมันเป็นแบบใดนะอาหารครึ่งนี่จะมาเห็ดถุงห่อโมจิเดี๋ยวเฮาสิตัดเพราะว่าจะเอาเป็นเชือกพันเพราะว่าข่อยบ่มีอันไม้จิ้มฟันแม่เฮียนนี่แหละคนมากเขาจะเอาไม้จิ้มฟันกัดแต่ว่าบ่มีเนาะเขาจะเอาโมจิไม่ต้องเอามันออกก็ได้ค่ะเพราะว่าโอเด้งน่ะนี่มันแน่มันจะอร่อยยัดเข้าไปในนี่แหละแล้วก็ห่อแบบนี้เนาะมันเป็นถุงง่ายๆอุปกรณ์ตามนี้จำเกิดนี่แล้วก็มะมัดจริงๆแล้วเขาจะเอาเชือกของไดกนแห่งแต่ว่าบ่ได้ซื้อมานะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะถุงโมจิง่ายๆนะเดี๋ยวเอาไปต้มย่าหัวใจสำคัญของโอเด้งแซ่บสิบอกเคล็ดลับต้องใส่หนวดปลาหมึกหรือตัวปลาหมึกบ้านเฮาก็ได้อันนี้เป็นปลาหมึกญี่ปุ่นเนาะจะได้เพิ่มความอร่อยน้ำซุปจะได้นัวใส่เครื่องลงไปแล้วเด้อพี่น้องแล้วใส่โมจิให้เด็กหน่อยโมจิทำยูกับมีเอากี่อันโมจิยูจังสองมีจังก็สองนะโอเคโอเด้งก็พร้อมกินแล้วค่ะไข่แล้วก็ลูกชิ้นปลามีเต้าหู้น้ำง่ายๆค่ะลองทำกันดูนะ
พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะโอเด้งร้อนๆหัวไดกนจะแบบใสมากเหมือนกับสีน้ำซุปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นไข่ลูกชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นนะนี่จะเป็นเต้าหู้อันนี้จะเป็นถุงโมจิที่เห็ดนี่ข้างในก็จะเป็นโกโก้น่ากินทั้งนั้นเลยค่ะผู้ใดมาญี่ปุ่นก็จะรู้นะวิธีทำง่ายๆค่ะยิ่งพักไว้ประมาณ1คืนน้ำซุปกับไดโกนพวกนี้จะเข้าไปอยู่ในไข่ก็จะอร่อยแล้วก็มีไดโกนก็อร่อยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะกับโอเด้งแก้หนาวบ๊ายบายอร่อยมั้ยคะโอเด้งก็กล้าสั่งไหนมีจังกินอะไรในตู้มีจังเนี่ยทามากุทามากุทามากุยังไงตอนไหนนะมัจจิมัจจิอะไรนะโอกาสังทำให้กินนะยุ่งจังว่าโอชิโอเด้งกินกับเด็กน้อยเนาะก็ยุ่งจังอร่อยบ๊ายบายบ๊ายบายสิเจอกันใหม่นะคะ